กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปชมปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นที่ช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามานะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะรวมไปถึงคำถามหรือว่าข้อความส่งมาที่4221606แล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับคชกุฎอาจจะบอกเป็นรุ่นฝาฝืนนะแต่ก็คือเป็นโคจกุฎที่ผ่านวิธีกรรมมาแล้วด้วยที่วัดบ้านปลาเสกนี่แหละนะคะก็3ท่านด้วยกันก็รีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606แต่ว่าตอนนี้ค่ะปาฏิหาริย์มวยเล่าหน่อยไหมค่ะไม่ใช่ชาวบ้านกันรายการมันติดชาวบ้านเลยนะคือผมเป็นคนของชาวบ้านค่ะคือต้องบอกว่าเกริ่นก่อนนะคะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้ทราบข่าวนะคะว่าท่านเจ้าอาวาสท่านมรณภาพนะแต่ว่าด้วยความตั้งใจที่อาจารย์เองแล้วก็รวมไปถึงทั้งทางกรรมการวัดอยากจะร่วมกันในการสร้างโบสถ์ก็บอกว่าพิธีในการบวงสรวงนะต้องยังไงก็ต้องมีเกิดขึ้นนะคะเราก็เดินทางไปที่วัดบ้านปลาเสกที่ศรีสะเกษนะคะแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยในช่วงของตอนเย็นก็กำหนดการนะตั้งใจว่าจะเป็นเจ้าภาพในการทำพิธีให้กับท่านเจ้าอาวาสรดน้ำศพในรดน้ำศพสังขารละสังขารของท่านนั่นเองนะคะก็ช่วงระยะเวลาช่วงนั้นกำหนดเอาไว้ประมาณสัก 4-5 โมงเย็นนะก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พิธีในการทั้งวางศิลาฤกษ์ทั้งบวงสรวงเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะก็รถที่ไปรับท่านเจ้าอาวาสมาเพื่อมาเตรียมพิธีในศาลาเนี่ยก็มาถึงพอดีเป๊ะพอรถมาจอดตรงหน้าประตูศาลาพิธีของอาจารย์เสร็จเนี่ยกลายเป็นว่าชาวบ้านฮือฮาขึ้นมาค่ะแบบว่าท่านเจ้าอาวาสฟื้นคือท่านเหมือนมีอาการหายใจเขาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยนะอันนี้นะครับจริงเท็จยังไงเขาปล่อยจากปากชาวบ้านแล้วก็ญาติใกล้ชิดก็บอกว่าหลวงพ่อท่านกระดกลิ้นนะก็เอาน้ำเนี่ยเอาน้ำให้ทานน้ำหยอดไปนะค่ะต้องฝ่ามั้งท่านก็รู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าจะหายใจขึ้นอ่ะเออท่านผู้ชมหายใจผมเห็นกับตาเนี่ยท่านผู้ชมคือถ้าเห็นใกล้ก็เห็นใกล้ๆเลยเหมือนคนหอบท่านผู้ชมคนปกติเลยครับใช่แล้วก็ผมก็บอกนะฮะก็เข้าไปใกล้เหมือนกันแต่พูดไปก็เท่านั้นท่านผู้ชมชมภาพเลยดีกว่านะครับนี่คือที่เรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างภาพตรงนั้นเป็นอย่างไรอ่ะชมภาพเลยค่ะอันนี้ก็คือนะคะท่านเจ้าอาวาสนะคะวัดบ้านปลาเสกนะคะพระอธิการทูลอินทปัญโยที่เห็นตรงเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าท่านเหมือนหายใจเป็นปกติครับผมก็มากราบบอกท่านนะฮะท่านคงยังห่วงนะฮะแล้วก็ที่ฐานจิตนะคือใจเราอยากให้ฟื้นมานั่งแล้วก็นะร่วมสร้างโบสถ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆในวันที่10นะฮะทางเลขาทางคณะกรรมการแจ้งผมแล้วว่ารับภาพแล้วแต่ขณะเดินทางกลับฟื้นหายใจขึ้นมาอีกครั้งท่านผู้ชมและชาวบ้านทุกคนก็คือทราบอยู่แล้วล่ะนะคะว่าท่านมรณะไปแล้วมรณภาพไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมเห็นหน้าอกไหมฮะนะฮะดูปากท่านหน่อยครับนะฮะครับนะครับผมก็บอกท่านบอกว่าการที่ดูไม่ได้เลยและส่วนอิทธิโสและส่วนในงานด้วยนะแล้วก็อุณหภูมิโอ้โหสูงนะครับอาจจะมีไข้เดี๋ยวโรงพยาบาลมาเพื่อจะช่วยหายใจนะครับใช้วิธีอย่างเดียวสร้างปาฏิหาริย์นะครับสร้างปาฏิหาริย์อย่างเดียวอิทธิปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทธวตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตรโรสาติยิติปิโสตรโรปุริสธรรมปฏิสัทธาเทวะนะคะให้กับท่านเมื่อสักครู่อาจารย์นั่งเหมือนนั่งกระสินไฟกระสินไฟคือผมบอกเรื่องไงว่าถ้าฝนตกเนี่ยท่านจะฟื้นปรากฏเมฆฝนมาแต่ไม่ตกผมก็เลยบอกว่าถ้าบุญน่ะท่านมีท่านมาอนุโมทนาบุญตามอายุไขนะเราก็ถือว่าเป็นสภาวะกรรมนักเวรนะบุญกรณีที่ท่านมีนะตรงนั้นแต่ท่านคงห่วงนะฮะนี่ตอนนี้ก็คือก็กำลุ้นกันนะฮะว่าจะฟื้นไม่ฟื้นแต่ว่ากู้ชีพมานะมาจากความที่ประจอนแล้วว่ารู้สึกว่าจะเต้นขึ้นมาด้วยนะประมาณ 17-25 เนี่ยอันนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นมั้ยครับคือเมื่อกี้กับภาพนี้ต่างกันเลยมั้ยฮะเหมือนจะหายใจแรงขึ้นน่ะท่านผู้ชมนะใครไม่เชื่อก็ต้องเห็นนะครับว่านั้นโอ้โหฮือฮากันมากโอ้โห
คือต้องบอกเป็นปาฏิหาริย์ทั้งชาวบ้านเองก็รู้สึกถึงความปาฏิหาริย์เหมือนกันวันนี้พิธีกรรมในการวางศิลาฤกษ์นะครับพระอุโบสถหลังใหม่ก็เสร็จแล้วผมอาจารย์ณัฐาลิขจิตนะครับตอนนี้ในช่วงที่ทำพิธีกันก็มีเหตุการณ์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดท่านได้มรณภาพตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งทางคณะเลขาแล้วก็คณะกรรมการวัดเนี่ยได้โทรไปบอกว่าท่านเจ้าวาดมรณภาพเย็นนี้นะฮะเย็นนี้จริงๆแล้วผมทำพิธีเสร็จแล้วผมต้องเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแต่เรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นครับผมหลังจากที่ได้ทำพิธีแล้วก็ได้ขอบุญบารมีที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านแฟนรายการทุกคนได้มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ปฏิหารก็มีจริงครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องชายท่านเจ้าวาดครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรนะครับนายพิเศษเงินลุนครับคุณพี่พิเศษเจ้าวาดนี่จริงๆแล้วน่าจะมรณภาพวันไหนฮะวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับกับมีอาการไงตอนแรกครับครับอาการคือผมไปถึงโรงพยาบาลครับเขาก็บอกว่าครับช่วยอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าเส้นเลือดสมองแตกครับครับเส้นเลือดสมองแตกหลังจากนั้นเนี่ยก็ลมหายใจก็ขาดหายไปครับเขาใส่ออกซิเจนไปเลยครับอ๋อก็ประคองไว้แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไงก็แล้วแต่ก็คงชีวิตท่านไม่อยู่แล้วตอนนั้นตอนนี้มือเท้านี่เย็นไปหมดนะเย็นไปครับเย็นขึ้นเกือบขึ้นแขนเลยครับก็เหมือนคนที่มรณะคือท่านเองก็มรณภาพแต่วันศุกร์นั่นแหละครับแต่ว่าที่เราไม่ได้นำสังขารท่านมาที่วัดเพราะว่ามีงานมงคลก็คืองานวางศิลาฤกษ์นะคือทั้งหมดเนี่ยไม่มีสองวันวันเสาร์นะแล้วก็วันอาทิตย์วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขณะช่วงทำพิธีนะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณพี่เนี่ยน้องชายเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นน้องชายเจ้าวาดก็ได้นำสังขารท่านมาที่วัดเพื่อจะรดน้ำศพกันใช่ไหมครับช่วยเล่าเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยครับขณะเดินทางหรือว่าข่าวต่างๆครับครับหมอทางอบุญเขาให้ออกมาครับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เขาให้ออกมาเขาก็ให้ลูกครับเป็นคนถอดครับถอดออกซิเจนครับครับครับแต่ลูกเขาให้อาเขาเป็นถอดคนถอดครับผมก็เพื่อจะได้เอาศพมาบำเพ็ญพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปครับแล้วหลังจากนั้นช่วงเดินทางเป็นไงครับครับครับตอนถอดออกถอดออกแล้วก็หายใจได้เลยครับคือช่วงครอบเนี่ยวันศุกร์เนี่ยดูเหมือนว่าท่านเจ้าวาดเนี่ยจะมรณภาพตั้งแต่วันศุกร์แต่ปรากฏว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าช่วงที่จะมาวัดบำเพ็ญกุศลนะรดน้ำศพให้กับท่านเนี่ยนะรดน้ำสังขารให้กับท่านปรากฏว่ากลางทางเนี่ยท่านฟื้นขึ้นมาเป็นอาการไงนะเห็นว่าอยากจะกินนะท่านรู้สึกหายใจขึ้นมายังไม่รู้สึกอะไรแต่รู้สึกว่าหายใจสะดวกขึ้นครับหายใจสูงขึ้นนะฮะแล้วเหตุการณ์นั้นเราก็ได้อัดภาพไปด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะท่านก็จะเห็นเหตุการณ์ว่าเป็นปาฏิหาริย์จริงๆวันนี้นะฮะจะเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจนในที่สุดนะฮะเราได้สวดมนต์เราได้ทำบุญบารมีให้ท่านกลับมาที่วัดเป็นไงต่อฮะเล่าเหตุการณ์ตอนที่เรากำลังจะเตรียมตัวนะฮะรดน้ำศพกันสวดพิธีทำวันนี้นะครับเป็นไงฮะช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงเย็นที่ผ่านมาครับเพราะว่าจะรดสวดกันใช่ไหมครับสวดพระพิธรรมครับพระพิธรรมครับแต่ว่าท่านยังไม่สิ้นใจใช่ครับยังหายใจอยู่เลยก็ทางโรงพยาบาลคาทารักครับทางอนามัยเขาก็โทรทางโรงพยาบาลคาทารักมาครับให้เอาไปรับรักษาต่อครับครับครับไม่พี่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะจริงๆท่านมรณภาพตั้งแต่วันศุกร์แล้วแหละนะฮะแต่เราเองเนี่ยในการติดภารกิจสองวันก็คืออยากให้งานนี้ผ่านพ้นไปก่อนนะฮะก็อยากว่าพอเราไปมีเวลานะครับเราจะมารดน้ำศพกันในช่วงวันอาทิตย์แต่ในที่สุดนะครับบารมีนะฮะหลวงปู่ท่านก็นั่นคือท่านกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งคุณพี่รู้สึกไงไหมครับครับก็ดีใจครับครับผมครับดีใจถ้าท่านหายขาดหรือมีโอกาสได้มาครับเป็นเจ้าอาวาสต่อไปครับและต่อสร้างโบสถ์ต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งท่านนะฮะท่านเลขาเนี่ยก็จะประสานตั้งแต่เริ่มต้นโบสถ์นะแล้วก็ผมเคยเจอกันนะติดต่อตั้งแต่วันที่ท่านเจ้าวาดยังไม่มรณภาพซึ่งวันนี้เองนะครับมันเป็นเรื่องที่ปาฏิหาริย์จริงๆนะฮะช่วยเล่าอีกการนะท่านเลขาครับครับครับก็ท่านเจ้าวาดก็พอดีวันศุกร์ครับตอนวันศุกร์นั้นพอดีหลังจากไปนิมนต์พระครับท่านพระพุทธเจ้าวัดต่างๆที่มาเป็นพระเจริญพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วผมก็กลับบ้านก็ได้ข่าวว่าตอนเช้าก็ได้ข่าวว่าท่านไปโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้เจอท่านมาเจออีกครั้งหนึ่งได้ข่าวว่าท่านมรณภาพใช่ถามญาติว่าท่านมรณภาพแต่ว่ามาวันนี้ท่านรู้สึกตัวใช่ครับท่านรับเอาน้ำให้ท่านดื่มท่านก็สามารถรับน้ำได้นะครับวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกไหมฮะท่านครับ
แปลกครับครับเพราะตอนแรกเนี่ยเราคุยกันแล้ววันนี้นะฮะท่านเลขากับผมคุยกันมาตลอดนะฮะว่าเออเป็นไปได้มั้ยว่าในบุญบารมีเนี้ยที่ท่านได้ตั้งใจแล้วก็เหมือนบุญบารมีที่ส่งท่านนะท่านสิ้นใจสิ้นใจขาดหายใจลมหายใจไปแล้วถึงขั้นมรณภาพนะฮะกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงด้วยบุญที่เราทํานะฮะที่โบสถ์วัดบ้านบากท่านเคยเปรยอะไรบ้างฮะกับท่านนะเรื่องของการสร้างโบสถ์ครั้งนี้ครับท่านก็จะเป็นห่วงเรื่องโบสถ์มากว่าก็จะให้ผมถึงผมอีกคนอีกอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะท่านก็จะโทรตลอดว่าให้เข้ามามาดูว่างานเป็นยังไงบ้างครับผมก็ฝากว่าให้ท่านอาจารย์คาถาเนี่ยก็จะฝากนะครับว่าท่านก็จะพูดถึงบ่อยว่าอยากจะฝากดูแลอยากให้งานมันเสร็จเรียบร้อยดูดีนะครับอยากให้โบสถ์เสร็จเรียบร้อยเพราะท่านว่าวัดประสิทธิ์วัดประสิทธิ์ก็สร้างมานานแล้วตั้งแต่ปี2505ครับยังไม่มีโบสถ์ท่านก็อยากจะให้มีโบสถ์ไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับครับผมว่าด้วยบุญบารมีครับบุญที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านนี้ได้ร่วมกันทําในวันนี้ส่งให้ท่านนะครับครับทําให้ท่านเริ่มจะฟื้นขึ้นมานะครับผมแล้วท่านเชื่อมั้ยครับพระพุทธราชนะครับแล้วก็พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ทําพิธีเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีพลังให้กับท่านด้วยเคยเห็นอย่างนี้มั้ยครับพิธีไม่เคยเห็นนะครับนะครับยิ่งใหญ่มั้ยครับนะฮะยิ่งใหญ่ครับผมครับผมก็เคยร่วมงานสร้างโบสถ์มาหลายอยู่แต่ว่าก็ไม่เคยเห็นพิธีใหญ่ขนาดนี้นะครับผมนะครับแล้วเงินทุกบาททุกตังค์นะท่านผู้ชมนะผมก็มอบให้บ้านตาเศษวันนี้ก็ 200,000 เศษนะฮะครับผมนะฮะถือว่าพร้อมกับพระนะฮะพระอีกหนึ่งองค์ที่พวกเราโครงการมิราเคิลชาแนลนะฮะรวมถึงนะฮะมูลนิธิสาธรรมได้ร่วมกันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านแล้วเดี๋ยวก็คงได้ดูแลหลวงปู่นะถ้าท่านฟื้นมาปกติเราจะได้มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมอีกท่านต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับครับผมครับตรงเนี้ยกู้ชีพมาแล้วนะครับแล้วก็ได้นำสังขารนะพระเดชพระเจ้าไปดูแลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พอไปที่พาไปเมื่อวันนั้นช่วงเย็นวันอาทิตย์เลยแล้วก็พากลับมาส่งที่ไวทิงอีกวันหนึ่งถึงก็เช้าอีกวันก็คือเช้าวันจันทร์วันที่31นะแต่กลับมายังหายใจนะครับแผ่วๆเหมือนเดิมจนทั้งมวลใช่ไหมว่ามามรณภาพช่วงเช้าอีกวันหนึ่งนะจริงแล้วเนี่ยฮะพากลับก็ไปโรงพยาบาลอีกครั้งแล้วท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่บอกเออถ้าท่านขึ้นมาแล้วเราอุปโลกว่าเกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องราวที่ใครไม่เชื่อปฏิหารก็เหอะนี่คือแรงศรัทธาแรงตั้งใจขององค์ท่านสูงเลยนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะใครอยู่ใกล้ๆไปกราบสังขารท่านนะเราเองก็หรือว่าโอ้โหท่านคือบารมีท่านสูงนะแรงส่งเสริมเติมเต็มนะให้เห็นว่าแรงศรัทธาของท่านในการสร้างโบสถ์เป็นกุศลใหญ่เห็นไหมฮะครับและในที่สุดนะฮะก็วันเช้าวันที่31สิงหาคมนะคะท่านเองก็ได้มรณภาพลาสังขารไปอย่างสงบแต่วันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะคะกับตั้งแต่พิธีตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่30เลยทั้งการวางศิลาฤกษ์เสริมสืบชะตานะคะจนในช่วงของประมาณ 3:00 น 4:00 นได้ถึงได้เห็นปาฏิหาริย์ที่เกิดผมจะเอ่ยบุญบารมีตลอดเรื่องบุญนี่สำคัญนะเขาบอกว่าทำไมต้องต่ออายุนะบางสกุลกันไปนะทำบุญให้อุทิศกันไปทำบุญส่งเสริมคนเป็นก็ทำได้คนตายก็ทำให้เขาได้ก็จะต่อเนอะถ้าเป็นบุญใหญ่เห็นไหมท่านผู้ชมอยู่ที่แรงใจเราว่าพร้อมกันหรือเปล่านะผมเองก็ทุ่มสุดตัวนะครับเวลาทำโบสถ์แล้วนะนะฮะเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่าไอ้แรงศรัทธาเนี่ยมันให้เห็นไงท่านผู้ชมมันเลยความเหนื่อยมันหายไปครับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ช่วงนาทีตรงเนี้ยทุกสายตาของชาวบ้านนะของคนที่ในบริเวณตรงนั้นเนี่ยทุกคนรับรู้ทุกคนเห็นถึงปาฏิหาริย์จริงๆในช่วงระยะเวลาเนี่ยหน้าอกอะไรก็เพื่อแล้วก็ปากท่านนะคืออยู่ใกล้ๆเนี่ยรู้อ่ะผมก็บอกท่านนะถ้าท่านฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราจะสร้างโบสถ์ต่อเสร็จแน่ปีเดียวฉะนั้นก็เหลือแรงศรัทธาท่านผู้ชมนะฮะถึงแม้ท่านลาสังขารจากไปแล้วแต่เรายังเหลือบุญบารมีที่ต่อยอดกับโบสถ์นะเพราะนี้เป็นโบสถ์แรกนะอีก5โบสถ์จะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้นะฮะนี่แบบเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นโบสถ์ที่เป็นแค่พื้นที่เองยังไม่ได้มีโครงร่างเลยแต่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับก็ขอนะฮะร่วมน้อมแสดงความอาลัยในการมรณภาพของพระเดชพระเจ้าท่านพระอธิการนะทูลอินทรปัญญาท่านเจ้าวาดวัดบ้านตาเสกด้วยนะครับไว้ณที่นี้พร้อมกับนะชาวบ้านด้วยนะเราก็เสียใจด้วยนะแต่เราทำได้ดีที่สุดก็คือแรงปฏิหาริย์ครูบูชาพระเราประกาศเป็นครั้งที่2นะฮะใช่ไหมวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่
ถ้าจำดูท่านดูรายการนะวันศุกร์แล้วก็แถลงอีกครั้งเนี่ยค่ะก็คือวันนี้คือเพิ่งมา2วันนี่แหละค่ะคือจริงๆเนี่ยท่านมรณภาพไปนะคือวันศุกร์ที่เราได้บอกกล่าวคุณผู้ชมมารับบุญกุศลไงน้องมวยเจียมาพระอาจารย์ท่านน่ะท่านได้มาอนุโมทนาบุญแล้วก็จากไปด้วยอาการสงบอ่ะครับนี่แหละค่ะนะแต่ว่าในเรื่องของกฐินที่วัดบ้านตาเสกเรายังคงดำเนินการต่อยังคงลงพื้นที่ต่อนะคะก็อย่างน้อยเลยเพื่อให้ทุกๆคนได้มีโบสถ์ได้เห็นพระอุโบสถร่วมกันนะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะเป็นแม่ย่านางรถหรือว่านะคะคำถามต่างๆนะก็ส่งมาที่4221606แล้วก็เดี๋ยวจะได้มีโอกาสลุ้นกันด้วย3ท่านผู้โชคดีวันนี้อาจารย์จะมอบนะคชกุฏมหาลาภโบราณหรือว่าคชกุฏรุ่นฟ้าฟื้นรุ่นปาฏิหาริย์นี่แหละนะส่งมาที่4221606ได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ